ค่ะคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจามาค่ะสวัสดีค่ะคุณนวดีค่ะค่ะคุณเบนทองจะหยุดเลยไหมคะเนี่ยหรือว่าเขากำลังรอจังหวะอยู่ยังรอจังหวะค่ะยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะคุณนวดีค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องรอดูว่าการปรับฐานนี้เนี่ยจะไม่ลึกหรือจะลึกนะคะมีแนวสำคัญหลายแนวที่เราจะต้องจับตามองในขณะเดียวกันค่ะปัจจัยในระยะนี้นี่ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาแข็งค่าขึ้นชัดเจนนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่ออกมาแย่เกินคาดโดยเฉพาะตัวดัชนี PMI ภาคการบริการแล้วภาคการผลิตนะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งยูโรโซนฝรั่งเศสเยอรมนีเนี่ยตัวเลขทั้ง3ตัวออกมาแย่เกินคาดหมดเลยก็บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่ดูเหมือนว่าจะแรงๆในช่วงก่อนหน้าเริ่มชะลอตัวลงค่ะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยูโรในวันศุกร์เนี่ยเรียกว่าร่วงลงแรงเลยค่ะพอยูโรอ่อนนะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันให้ทองคำร่วงนะคะจริงแต่ว่าทองเนี่ยย่อลงมาใกล้ๆ 1,900 เหรียญนะคะอย่างวันศุกร์เนี่ยลงมาแตะโลสุดบริเวณ 1,911 ยูโรทรีออนซ์ก็มีแรงบายเดดิฟขึ้นมาค่ะจริงแต่ว่าการฟื้นตัวของทองก็ยังค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านักทุนถ้า อยากเข้ามาลงทุนเน้นเก็งกำไรระยะสั้นอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าหากทองมีการหลุดระดับแนวรับสำคัญเนี่ยการปรับฐานอาจจะลึกนะคะเพียงแต่ว่าเรามองว่าปัจจัยระยะกลางระยะยาวก็ถือว่ายังมีปัจจัยบวกหนุนทองคำนะคะจริงแต่ว่าอาจจะต้องรอสักนิดนึงค่ะรอจังหวะในการเข้าซื้อที่ปลอดภัยค่ะทีนี้ระดับราคาแล้วก็ถ้าประเมินจากปัจจัยในสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีปัจจัยหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องสำคัญเหมือนกันนี่นะคะคุณจะมามองทิศทางในสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างค่ะจริงๆสัปดาห์นี้ถือว่าสำคัญมากๆนะคะการแสดงความเห็นของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดที่จะมีการเปิดการประชุมแจ็คสันโฮนะคะช่วงประมาณ 2:10 นาทีของวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงที่อาจจะชี้วัดการเคลื่อนไหวของเงินคันในช่วงปลายสัปดาห์ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตลาดกำลังมองว่าพาวเวลจะมีการส่งสัญญาณนะคะเป็นการไกด์ค่ะว่าการประชุมเดือนกันยาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะซึ่งสิ่งที่ตลาดกำลังมองก็คือประธานเฟดเจอโรมพาวเวลอาจจะมีการส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะมีการเปลี่ยนกรอบนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเงินเฟ้อเฟรมเวิร์กเงินเฟ้อของเฟดเนี่ยก็คือการตั้งทาร์เก็ตตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 2% นะคะซึ่ง10ปีที่ผ่านมาเท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้ว10ปีเนี่ยเงินเฟ้อไม่เคยถึง 2% เลยนะคะที่ตลาดกำลังเล็งก็คือเจอรอมพาวเวลอาจจะมีการส่งสัญญาณหรือเปล่านะคะว่าเฟดอาจจะเปลี่ยนเฟรมเวิร์กเรื่องของเงินเฟ้อจากเดิมตั้งทาร์เก็ตที่ 2% เป็นใช้ในลักษณะของเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยค่ะเขาเรียกว่า average inflation targeting นะคะก็คือบางช่วงบางตอนเฟดอาจจะปล่อยให้เงินเฟ้อสูงกว่า 2% นะคะเพื่อเอาที่อยู่เหนือ 2% เนี่ยมาชดเชยในช่วงที่เงินเฟ้อต่ำกว่า 2% นะคะเพื่อให้ average แล้วเนี่ยเงินเฟ้อใกล้เป้าหมายที่ 2% มากที่สุดนั่นเท่ากับว่าถ้าเฟดใช้นโยบายนี้บางช่วงบางตอนเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำนานขึ้นนะคะถ้าใช้สลิงก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนทองคำได้อย่างมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการพูดถึงนโยบายนี้ตลาดก็จะผิดหวังคล้ายๆกับอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ผิดหวังว่ารายงานการประชุมเฟดมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะคะที่ส่งผลว่าที่มีการชี้วัดว่าเฟดอาจจะดำเนินนโยบายเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนักทุนทองคำก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะว่าประธานเฟดเจอโรมพาวเวลมีการแสดงความเห็นอย่างไรนะคะถ้ายังมีมุมมองที่ยังมองว่าเฟดอาจจะเปลี่ยนเฟรมเวิร์กเรื่องของเงินเฟ้อก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองได้กลับกันถ้าหากว่าเขาเริ่มมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ยังมองว่ายังไม่ต้องปรับเฟรมเวิร์กเรื่องของเงินเฟ้อก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดทองได้เหมือนกันนอกจากพาวเวลแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอีเวนท์ที่สำคัญค่ะจะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวพรรครีพับลิกันเขาจะมีการจัดการประชุมใหญ่นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีกำหนดที่จะไม่ได้ว่าสปีชค่ะทุกวันเลยฮะเขาบอกเขาจะออกทุกวันฮะใช่ค่ะสี่วันออกทุกวันแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันสุดท้ายนะคะก็คือวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็นการรับ
การเสนอชื่อในฐานะตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการนะคะก็ต้องรอดูว่าในระหว่างนี้มีการพูดอะไรที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายส่งผลกระทบต่อจีนหรือนะคะถ้าหากว่ามีก็อาจจะทำให้ทองผันผวนได้เช่นกันค่ะโอเคทีนี้อาระดับราคาบ้างค่ะคุณเบนเทคนิคอลนี่เป็นอย่างไรคะตอนนี้ต้องรับช่วงไหนหรือว่าปล่อยช่วงไหนดีคะแนวรับนะคะวันนี้จับตาโซน1911นะคะเป็นโลของวันศุกร์ค่ะคุณนงรีถ้าตีเป็นทองคำ 96.5 จะอยู่ราว 28,550 บาทต่อบาททองคำนะคะจุด stop loss ในระยะนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดถอยดีกว่าค่ะถ้าหลุดจุดนี้ปุ๊บเนี่ยอยากให้ถอยมารอดูการตั้งฐานของราคาเลยจะอยู่ในโซน1897เยอะจ้าชิอาวหรือราคาราว 28,350 บาทต่อบาททองคำค่ะ1897สำคัญยังไงจะเป็นกรอบล่างของ up trend line ที่ทองคำเนี่ยฟอร์มตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะถ้าหลุดจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้การจับฐานอาจจะลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อถ้าหากจุดถ้าหากว่าหลุดจุดนี้นะคะรวมถึงใครที่ถือทองคำเอาไว้แล้วไม่อยากแบกรับความเสี่ยงถ้าหลุดในโซน 1,897 ก็แนะนำสต็อปลอสออกมาก่อนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงนะคะกลับกันถ้าหากเกิดการดีดตัวขึ้นในระหว่างวันรอดูโซน 1,946 ก่อนเป็นแนวแรกค่ะถ้าลองคอนเวิร์ตกลับมาก็จะอยู่ราว 29,100 บาทต่อบาททองคำไม่ผ่านให้ขายออกไปก่อนค่ะผ่านได้ค่อยถือต่อบริเวณขายต่อนะคะบริเวณ 1,963 USD per ounce หรือราคาราว 29,350 บาทต่อบาททองคำให้เก็งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนค่ะผ่านด้านไหนก็ค่อยถือต่อนะคะแล้วก็ถ้าลงทุนผิดทางแล้วมันหลุดกรอบก็แนะนำสต็อปลอสเพราะว่ายังมีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคารวมถึงทองช่วงนี้ผันผวนมากนะคะวิ่งทีนี่30เหรียญนี่สบายเลยนะคะแล้วก็กรอบสัปดาห์ที่แล้วจากไฮมาถึงโลเนี่ยก็คือ100เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทองคำจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าทองยังผันผวนจริงๆค่ะเป็นพิเศษกับไม่ดีค่ะทีนี้น้องขอถามเรื่องนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเก็บทองมานานพูดจริงๆแล้วก็มีข่าวนะบอกว่ามีอยู่ท่านนึงเนี่ยไปขายที่แบบร้านทองดังเลยนะคุณเบนเก็บทองมาตั้งแต่บาทละ500อ่ะเอาไปขายเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเบนคิดว่าควรทำแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราน่าจะเก็บไว้เป็นหลักประกันอยู่ในแบบพอร์ตของเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเบนมองว่าใครที่ถือไว้นานๆนะคะโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะคือเราก็จับทองมานานจับเงินบ้างก็ดีนะคะด้วยความที่เบนมองว่าด้วยความที่ทองขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากแล้วนะคะก็ควรจะแบ่งขายบางส่วนค่ะแบ่งขายเรียกว่าเป็นให้รางวัลตัวเองดีกว่าค่ะที่อดทนมาได้ถึงขนาดนี้นะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่สภาพเศรษฐกิจการเมืองตอนนี้ยังไม่แน่นอนสูงมากๆนะคะแล้วก็ปัจจัยระยะยาวเนี่ยก็ยังหนุนทองเพราะฉะนั้นเบนก็แนะนำว่าไม่ควรขายหมดนะคะ uh-huh. อย่างน้อยเนี่ย 5-15% ในพอร์ตลงทุนควรจะถือทองเอาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะ uh-huh. เพื่อให้ได้ว่ารอดาวนะคะเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าความเสี่ยงของพอร์ตก็จะลดลงแล้วก็มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตด้วย อย่าลืมว่าถ้าดูแอสเซททั่วโลกเนี่ยทองคำก็ยังเป็นที่หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะลงมาบ้างเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ความเสี่ยงยังอยู่แนะนำว่าขายบ้างค่ะให้กำไรให้รางวัลตัวเองแล้วก็ถือด้วยนะคะ 5-15% ในของพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เดี๋ยวมี